เฮ้ยแม่ปูเป้ทำอะไรครับเนี่ยจะย้ายมาอยู่บ้านหมาเหรอไม่ใช่แม่ค่ะแต่เป็นเชอร์แตมย้ายเชอร์แตมมาอยู่บ้านหมาเฮ้ยเชอร์แตมก็อยากอยู่บ้านหมาเชอร์แตมก็อยากอยู่บ้านหมาแม่เลยทำให้ตลกอ่ะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูแม่จะทำให้ออกมาน่าอยู่กว่าบ้านคนเลยนี่ปูอะไรอยู่ครับเนี่ยเนี่ยชั้นล่างเนี่ยเป็นเสื่อแบบนิ่มจะได้นิ่มๆแล้วก็ปูสีฟ้าจะได้แบบสีสันสดใสเชอร์แตมย้ายไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อตรงนี้ด้วยสิเนี่ยจากข้าวฟ่างใช่ไหมเด็กๆที่ไม่เคยดูวิดีโอเราเมื่อก่อนนี้คงไม่รู้จักข้าวฟ่างเป็นใครข้าวฟ่างนี่เป็นหมาแม่ปูเป้นะครับเป็นลูกหมาสุดที่รักของแม่ปูเป้นะคะไม่อยู่แล้วไปดาวหมาเขาเรียกว่าไปดาวหมาตอนนี้นะคะแม่ปู2ชั้นก็คือเสื่อนิ่มเสร็จแล้วแล้วก็เสื้อสีสวยเสร็จแล้วทีนี้เราเอานี้มาด้วยนี่ขนอุปกรณ์มาตกแต่งห้องใหม่ให้เชอร์แตมขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะมาสุดยอดเราติดกำแพงให้นิดนึงติดผนังให้นิดนึงนี่กะว่าจะให้อยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมอยู่นี่เลยไม่ต้องขึ้นไปนอนข้างบนแล้วอ้าวแล้วเชอร์แตมมาแย่งบ้านหมานอนแล้วหมานอนไหนครับหมาไปนอนกับแม่ แล้วเราก็จะทำวิดีโอของหมานอนเตียงแม่เลยโอ้นี่ติดอะไรอ่ะวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์เกิดแต่งไปแต่งมาสวยทำไงอะเนี่ยก็เอาเลยเชอร์แตมเอาเลยคือแม่ปูเป้อยากอยู่ทำไงอะเนี่ยเราก็ไม่อยู่บ้านหมากันหมดเลยแล้วก็ให้หมาไปอยู่บ้านเรานี่ฟังก์ชันบ้านหมานี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเป็นบ้านมีหลังคาสูงนะเนี่ยบ้านนี้อยู่แล้วร้อนไหมครับไม่ร้อนค่ะมีฉนวนกันร้อนแต่ว่าเพิ่งจะติดร่วงลงมาซะแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาโต๊ะมาตั้งกันหน่อยแม่เตรียมโต๊ะมา2ตัวเพิ่งจะคิดได้ว่าอาจจะใหญ่เกินไปไหมอาจจะเยอะไปไหมมาโต๊ะตัวแรกนะคะเดี๋ยวเขาให้เขามานั่งเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยใช่แล้วฝั่งนี้เป็นโต๊ะไว้นั่งกินข้าวนั่งเรียนทำกันบ้านฝั่งนึงเป็นห้องนอนห้องน้ำอ่ะนี่ไงห้องน้ำก็อยู่กันแบบหมาๆเนี่ยห้องน้ำก็ได้แบบนี้จานข้าวให้ขุดหลุมนี่จานข้าวจานข้าวจานน้ำเชื่อแตมด้วยเออนี่ข้าวเชื่อแตมน้ำเชื่อแตมเออดีเว้ยนี่อีกโต๊ะนึงตอนแรกใจไปโต๊ะข้างเตียงใส่หมอนก็เต็มแล้วอ่ะลองดูไม่รู้ว่าหมอนใหญ่หรือว่าบ้านเล็กนะหมอนใหญ่หมอนใหญ่ไปโต๊ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามีอะไรอีกทิชชู่เธอเต็มเขาแพ้ฝุ่นเขาจามบ่อยไว้เช็ดน้ำมูกไว้ข้างเตียงนี่หมอนแมวเอานี้เอาไว้กอดเวลานั่งโต๊ะกันบ้านมีอะไรอีกผมมีพัดลมลมเดี๋ยวร้อนพัดลมไร้สายพัดลมไร้สายยังใหญ่อะเครื่องนี้โอ้นี่หมาเห็นหมาดีใจเลยนะหมาอุ้ยตายคืนนี้นอนห้องนี้แล้วก็แต่งห้องให้ดอกไม้นี่ตั้งโต๊ะนี้โอ้โหเนี่ยนั่งปุ๊บมองวิวไปรอบหน้าต่างเป็นไงยังไม่พอเดี๋ยวกลางคืนจะมืดไฟค่ะไฟไฟก็ต้องเอาไว้ให้แสงสว่างไงอ๋อนึกว่าโคมไฟไว้อ่านหนังสือนี่เป็นโคมไฟหลักของบ้านใช่เป็นไฟหลักไม่มีที่เกี่ยวเย็นอุ๊ยแปลตะขอแป๊บนึงนะมาแล้วค่ะตะขอ2อันเลยเรียกว่าแต่งกันเป็นล่ำเป็นสันมากโอ้โหนี่ยังไม่พอเพราะว่าเธอแต่งกลัวความมืดเราต้องจัดไฟให้อีกโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้ไฟนอกบ้านอันนี้ไฟนอกบ้านอันนี้ไฟในบ้านค่ะไฟนี้ใช้ power bank ติดแล้วนะคะที่เราแต่งข้างในไฟสีส้มทนอบอุ่นนะคะแต่มันพันกันน่ะวันนี้มันจะหลุดไหมอ่ะเอายังไงดีเอาตัวนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยไฟติดไหมอ่ะไฟดับไปแล้วเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ติดอยู่เลยวิดกรรมไฟพังทานหมดเปล่าไม่หมดติดยังติดไหมไม่ติดเดี๋ยวเสียบปลั๊กแล้วกันมาเสียบปลั๊กได้ไงเอาไปเสียบปลั๊กโอ้โหติดสายไฟอย่างก็จัดงานคริสต์มาสเลยแม่คุณแม่มีแค่เส้นแรกนะเดี๋ยวมีอีก2เส้น2หน้าต่างครับ2หน้าต่างจะเปิดหน้าต่างก็ได้เปิดหน้าต่างสิเอาเปิดหน้าต่างได้ด้วยเหรอใช่เปิดเงี้ยเนี่ยโอ้นี่โอ้ว้าวโอ้โหโอ้โหนี่เป็นมุมที่แบบว่าอ่านหนังสือออกมาดูสวนตรงนี้โอ้โหสุดยอด
แม่ปูเป้เป็นแบบว่าพวกตกแต่งภายในนะครับจบอินทีเรียดีไซน์มามาจากไหนเราอนุบาลกุ๊กไก่เหรอมาดูไฟอีกค่ะไฟอันนี้นะคะจะเป็นธีมคริสต์มาสเบาๆนี่เราจัดงานกันในเดือนมิถุนายนนะครับไม่ใช่คริสต์มาสนะครับแต่มีไฟคริสต์มาสชิมแล้วแม่งงอ่ะทำไมไฟขาวๆมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเราต้องจัดการกับไฟขาวซะหน่อยเฮ้ยจัดไฟจัดมาน่าอยู่มากเลยใช่ไหมปูเป้มาอยู่กันไหมล่ะเทบ้านให้หมาซะเดี๋ยวเราทำวิดีโออยู่ในบ้านหมากันดีกว่าเออเอาไหมแล้วเดี๋ยวก็สั่งอาหารมาให้เขามาส่งบ้านนี้เดี๋ยวติดบ้านเลขที่เออเดี๋ยวต้องติดบ้านเลขที่ด้วยบ้านย่อยในบ้านโอ้โหเป็นไงมีไฟอีกไฟอันนี้นะคะแม่ภูมิใจมากเลยอ่ะนี่ไม่ใช่แบบว่าจัดงานปาร์ตี้คริสต์มาสแล้วครับตอนนี้มันจะออกแนวเป็นงานวัดไปแล้วนะครับงานวัดแล้วค่ะไฟอันนี้โยจับไปหน่อยฝั่งนั้นน่ะไฟอันนี้ก็เป็นม่านเลยนะเป็นไฟม่านพระจันทร์ดาวเราก็จะมาไว้ที่หลังคาปลั๊กที่ไหนอ่ะปลั๊กอยู่ตรงนี้อ่ะมาจัดซะสวยเลยอ่ะใช่นี่ชัดแต่ยังไม่เห็นเลยโยเรายังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวให้เชตแตมมาดูเซอร์ไพรส์เชตแตมจะดีใจหรือเสียใจ คืนนี้ต้องนอนนี่มีภาพไว้อย่างนี้เฉยให้เห็นความกว้างของบ้านนี่เราให้ดูรอบๆตัวบ้านนี่โอ้โหเป็นไงครับนี่ครับโอ้โหเปลี่ยนชื่อหน่อยก็แจ๋วเลยเป็นบ้านเชตแตมใช่เปลี่ยนเป็นเชตแตมโอ้โหติดไฟแล้วสวยมากและยิบระยับสวยงามนี่ถ้าดูตอนกลางคืนนี้จะต้องสวยงามมากแน่ใช่แล้วก็หน้าบ้านนะคะเราเก็บจานข้าวกับจานน้ำเชื่อมแตมไปก่อน ตอนแรกแม่คิดว่าจะเอานี้มาแบบมาปูมาผ้าตรงนี้ดีไหมเป็นอะไรผ้าม่านเหรอมันเป็นแบบมีสีสันเบาๆเลย มันดูแบบว่าฮิปปี้ฮิปปี้หน่อยอะ เหมือนบ้านแคมป์อะไรอย่างเงี้ย คิดเอาเองนะฝีมือนี่ใครสนใจจ้างแม่ปูเป้ไปตกแต่งบ้านให้ได้นะครับไปทำบ้านของเล่นกันไหมถนัดนะครับ ลองพรีเซนต์หน่อยสิครับแม่ปูเป้ว่าเป็นไงนี่นะคะเราต้องเริ่มจากหน้าบ้านเก็บนี้ก่อนตอนเช้าแดดจะลงมาตรงนี้ฟืบนี่รับแสงแดดตอนเช้า โหอากาศแจ่มใสรับแสงแดดตอนเช้าได้วิตามินดีนะคะ ตอนเช้าก็อาจจะมานั่งเล่นตรงนี้ ที่โต๊ะนี่ตรงนี้ก็มีแบบนี่ตรงนี้ห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแล้วก็นั่งเสร็จแล้วก็นั่งกินกาแฟกินอะไรอย่างนี้ในส่วนของตัวบ้านนะคะก็จะมีชื่อว่าบ้านข้าวฟ่างเข้ามาแล้วนี่นั่งชิลนะคะเปิดไฟมืดมืดมืดร้อนเปิดพัดลมโอ้โหมาพัดลมซะหน่อยค่ะในมุมอ่านหนังสือเป็นไงครับมุมอ่านหนังสือมุมอ่านหนังสือนะคะแล้วก็นั่งชิลนะคะแล้วเราก็จะมีหนังสือทิปวิมองไม่เห็นมองไม่เห็นเปิดไฟอีกโอ้โหเปิดไฟหาหนังสือตรงนี้เราก็มาซับเกลือเวลาร้อนขึ้นมานะคะเอ้าเราตื่นดีแล้วอ่านหนังสือเรียบร้อยนะคะต้องเรียนแล้วมานั่งตรงนี้เลยนั่งเรียนออนไลน์มีสแน็คอยู่ข้างๆเพราะชะแตมก็ต้องแอบกินขนมตอนเรียนนี่วิวเป็นไงนี่ก็นั่งมองวิวไม่มีข้างบ้านมารบกวนด้วยนะครับเพราะเหล่านี้ข้างหลังนี่เป็นสวนป่าทึบนะครับนี่เป็นทุ่งหญ้านะคะไม่มีเพื่อนข้างบ้านไม่มีอะไรเลยนะคะแต่บางทีอาจจะมีจระเข้วิ่งมาได้จระเข้นั่นก็คือตัวเงินตัวทองนั่นเองแถวนี้เยอะมากใช่ชอบมาเล่นกับเลมอนเลมี่ทีนี้เราเรียกชะแตมมาดูไหมเรียกชะแตมมาเซอร์ไพรส์ดีกว่าปิดตามาเลยเธอไม่ต้องนอนแล้วนะบ้านเธออ่ะนะยกให้ชะแตมแล้วนะเธอแตมชะแตมว่าไงแม่เขาแต่งบ้านให้ชะแตมใหม่อ่ะมีบ้านของตัวเองแล้วนะก็เราก็อยู่บ้านกันเฮ้ยไม่เอาบ้านนี้บ้านพ่อกับแม่ไปอยู่บ้านชะแตมไปบ้านเด็กมีบ้านผู้ใหญ่เออไปปิดตานะหลับตานะเฮ้ยชะแตมไม่ชนหรอกแม่เดินจะเตะขี้หมาไม่มีขี้หมาขี้หมาแม่เขาเก็บกินหมดแล้วเอายังหนึ่งสองสามกระเด็นเป็นไงบ้านเล็กน่ารักมากแม่ให้บ้านหมาเธอเต็มเนี่ยแล้วทำไมเราชอบเปล่าเออชอบเชื่อเต็มจริงจังไม่มีแม่ล้างแม่ไล่ไปหมดแล้วไม่มีมีมันก็ไปแล้วมันกลัวไม่มันเข้าไปในซอกไม้มันไปหาพ่อเราใช่ไหมล่ะไปเข้าไปดูบ้านเรามีอะไรมั่งคืนนี้นอนนี่เลยนะจะชอบไม่ชอบแต่แม่ทำไมด้วยความยากลำบากไฟเต็มบ้านเลยไม่สวยหรอสวย
ไอระวงหรือยังน่ารักดีนอนนอนแบบแยงแยงนอนแบบกลัวจิ้งจกแม่ฉีดน้ำล้างหลายรอบมากเลยจิ้งจกก็ไปหมดแล้วแม่แต่เมื่อกี้ฉันเห็นเพราะมันกลับมาสิยูนิคอร์นน่ารักดีนะเนี่ยไหนยูนิคอร์นนี่มันแมวเฮ้ยจริงด้วยอ่ะมันมียูนิคอร์นมันบุ๋มลงไปข้างในแม่ไม่รู้นี่ไงก็มานอนด้วยกันอันนี้เป็นโต๊ะข้างเตียงแล้วมีกระดาษทิชชู่ด้วยเผื่อเวลาแพ้อะไรฮัตชิวฮัตชิวยังขาดอะไรดีกว่าฉันอยากได้อะไรในห้องนี้อยากให้ไม่มีจิ้งจกอ๋อเดี๋ยวพ่อไล่อ่ะได้เดี๋ยวเรามาจัดการเลยจิ้งจกอยากได้อะไรอีกนี่พัดลมดีไหมติดแอร์ไหมติดแอร์ไหมติดซีเวลาหมานอนหมาได้ยินติดซีแต่เรียนออนไลน์ตรงนี้ใช่ไหมคะแม่ใช่เลยเออจะแต้มรู้อ่ะไหนไปลองนั่งเรียนออนไลน์สินั่งตรงนี้นั่งไปดูวิวสวยด้วยนะตรงนี้ต้นไม้เขียวเลยใช่ไหมเนี่ยตอนกลางคืนต้องสวยแน่เลยชะแตมเพราะว่าเรามีไฟเดี๋ยวกินข้าวเย็นที่นี่เลยไหมคะแม่ก็ได้นะกินตรงนี้เลยไหมเอาไหมไม่นั่งกินในนี้ก็เรานั่งกินในนี้พ่อนั่งกินโต๊ะหน้าบ้านก็ได้หน้าบ้านเราเป็นโต๊ะรับแขกดีปะชะแตมชะแตมอยากเอาอะไรมาไว้ไหมอยากเอาของเล่นอะไรตุ๊กตาอะไรไหมอันนี้ชะแตมกำลังจะบอกว่าชะแตมอยากให้มันอยู่อันนี้อยู่โอเคแล้วอยากมีอะไรมาอยู่อีกคอมพิวเตอร์กับหนังสือเรียนไงคะเดี๋ยวเวลาเรียนจะได้นั่งเรียนออนไลน์อ๋อคอมพิวเตอร์หนังสือเรียนอ่ะโอเคเดี๋ยวยกมาเลยแล้วเอาอะไรอีกกระติกน้ำไหมน้ำเอาไปกินไหมเอาเอามาทั้งตู้เย็นเลยไหมเออเอาปะเดี๋ยวเอาตู้เย็นมาตั้งแล้วก็ไอติมด้วยไหมนี่ดูสิอันนี้มีผ้าด้วยใช่สีนี่แม่เขาออกแบบสไตล์อะไรของแม่เขาไม่รู้ใช่ดีไซน์ดีไซน์บ้านแคมป์ไงบ้านแคมป์จะมีไฟระยงระยางแล้วก็จะมีผ้าพาดไว้ไงเราเปลี่ยนบ้านหมาเป็นบ้านเชลแตมเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้พ่อกับแม่ทำบ้านนี้เป็นอะไรอีกหรืออยากดูวิดีโออะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันอีกเป็นบ้านแม่ดีไหมเป็นบ้านแม่ก็ได้นะถ้าเป็นบ้านแม่เดี๋ยวแม่จะแต่งสไตล์แม่เลยแล้วแม่ก็จะอยู่คนเดียวไม่ให้ใครมากวนแม่แต่งให้ยังไงก็ได้อ่ะได้เอางั้นวิดีโอหน้าจะแต่งมาแต่งให้แม่เลยเอาปะเอาไหมล่ะ